الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับบทนี้มีหัวข้อว่าบาบุวูจูบิตตฮารติลิศศอลาห์นั่นก็คือเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดนะครับนั่นก็คือการทำความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการละหมาดนะครับมีหะดีษด้วยกันหนึ่งบทนะครับมีหะดีษรายงานจากท่านนบีฮุไรรอรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายักบะรุลลอฮุศอลาตะอะฮะดิกุมอิซาอะฮดะษะฮัตตายะตะวัดดอท่านรอซูลบอกอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ตอบรับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนะครับเมื่อเขาเสียน้ำละหมาดนะครับจนกว่าเขาจะอาบน้ำละหมาดใหม่เสียก่อนนะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับเป็นหะดีษที่บอกให้รู้ถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งความสะอาดเป็นศาสนาแห่งการชำระล้างนะครับให้สะอาดบริสุทธิ์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงสั่งใช้ให้พวกเรานั้นรักษาความสะอาดนะครับสั่งใช้ให้พวกเรานั้นทำความสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับในหัวใจของเราในร่างกายของเราเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะครับบ้านพักอาศัยของเรามัสยิดสถานที่ต่างๆและสิ่งต่างๆมากมายที่ศาสนาสั่งใช้ให้เราทำความสะอาดและรักษาความสะอาดด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงรักคนที่ชำระล้างให้สะอาดอัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานว่ายังไงพี่น้องอัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนอัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวและพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระล้างให้สะอาดคือชำระล้างทั้งภายในและก็ภายนอกร่างกายของเขาให้สะอาดนะครับประการที่2การทำความสะอาดนั้นมีอยู่2ลักษณะพี่น้อง2ประเภทประเภทที่1คือการทำความสะอาดแบบรูปธรรมนะครับ2การทำความสะอาดแบบนามธรรมนะครับซึ่งการทำความสะอาดแบบนามธรรมหรือการทำความสะอาดภายในนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการชำระล้างหรือทำความสะอาดหัวใจของเราให้บริสุทธิ์จากชิริกนะครับให้บริสุทธิ์จากการกลับกลอให้บริสุทธิ์จากการคดโกงนะครับการเคียดแค้นการอิจฉาริษยานะครับต่อพี่น้องของเขาและคุณลักษณะอื่นๆอีกมากมายที่เป็นคุณลักษณะที่น่าตำหนินะครับฉะนั้นการทำความสะอาดสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการทำความสะอาดสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายเพราะถ้าหากว่าภายในของเราสะอาดภายนอกของเรามันก็จะสะอาดตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าภายในของเรามันไม่สะอาดมันสกปรกภายนอกของเรามันจะสะอาดเพียงใดมันก็จะต้องมีสิ่งที่สกปรกหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนและปะปนอยู่ด้วยฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงสั่งใช้ให้เรานั้นทำความสะอาดทั้งสองสิ่งนะครับประการที่3การทำความสะอาดในหะดีษบทนี้หมายถึงการทำความสะอาดในที่เฉพาะนั่นหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการอาบน้ำละหมาดซึ่งการอาบน้ำละหมาดนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งจากบรรดาเงื่อนไขหลายๆประการที่เป็นสิ่งที่จะทำให้การละหมาดของเรานั้นได้รับการตอบรับเพราะการละหมาดของเราจะไม่ถูกเรียกว่าละหมาดจะไม่ถูกเรียกว่าซอลาห์ตราบใดที่เราไม่มีน้ำละหมาดนะครับเช่นเดียวกันอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าอิบาดะห์นั้นเราจะไม่เรียกว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นอิบาดะห์ตราบใดที่อิบาดะห์นั้นไม่มีการเตาฮีดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติอิบาดะห์โดยที่อิบาดะห์นั้นมีชิริกเชื้อปนเราจะไม่นับว่านั่นเป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันกับการละหมาดนะครับหากว่าเราละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดนั่นก็ไม่เรียกว่าละหมาดแต่อย่างใดนะครับประการที่4เมื่อใดก็ตามที่เรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วเราเสียน้ำละหมาดนะครับไม่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียน้ำละหมาดนั้นจะเป็นหะดัษเล็กหรือหะดัษใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะอุจจาระการนอนหลับโดยสนิทนะครับไม่ว่าจะนั่งหรือจะอยู่ในท่านอนหรือจะยืนนะครับหรือการมีญะนาบะห์นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่จะต้องอาบน้ำยกหะดัษก่อนที่เราจะทำการละหมาดเพราะถ้าหากว่าเราละหมาดไปโดยที่เราไม่มีน้ำละหมาดละหมาดที่เราอ่านไปนั้นใช้ไม่ได้
หรือแม้กระทั่งว่าเราอาบน้ำละหมาดแล้วล้างไม่สมบูรณ์แปลว่าสมมติว่าล้างเท้าให้มันโผล่อยู่หน่อยนึงล้างไม่เกลี้ยงนะครับยังมีรอยอยู่ขาวๆอยู่แปลว่าล้างเท้าไม่เกลี้ยงน้ำละหมาดนั่นก็ใช้ไม่ได้เมื่อน้ำละหมาดใช้ไม่ได้การละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันและการอาบน้ำละหมาดในหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึง2สิ่ง1อาบน้ำละหมาดโดยการใช้น้ำตามปกติ2เมื่อไม่มีน้ำใช่มั้ยครับหาน้ำไม่เจอน้ำไม่มาน้ำหมดนะครับหรือเราป่วยเป็นโรคนะครับหรือมีเหตุที่จำเป็นที่จะไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ศาสนาก็อนุโลมให้เรานั้นทำการตะยัมมุมได้ทดแทนการอาบน้ำละหมาดฉะนั้นไม่ว่าเราจะละหมาดอะไรก็ตามจำเป็นที่เราจะต้องมีน้ำละหมาดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การละหมาดของเรานั้นถูกตอบรับได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นเป็นคนที่มันในการชำระล้างหัวใจของเราและร่างกายของเราให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและทรงพอพระทัยนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม